ไกลเรากำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเกิดอีกไปแล้วเริ่มต้นใหม่เช่นกันหากเธอมองดีๆคือความจริงที่ไม่ตายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบาใจไลฟ์นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องของเตรียมตัวเมื่อจากสำหรับพ่อแม่ลูกพิเศษนะคะวันนี้ดิฉันวิชยาโมลิชานะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและมากับแขกรับเชิญ2ท่านนะคะเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักกับแขกรับเชิญกันก่อนนะคะท่านแรกค่ะดร.อรุโนไทยชัยช่วยนะคะสวัสดีค่ะเป็นที่ปรึกษาโครงการอรุโนไทยเพื่อบุคคลพิเศษและมูลนิธิขอบฟ้ากว้างเพื่อบุคคลพิเศษนะคะอีกท่านนึงค่ะเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกพิเศษนะคะคุณดนฤทัยอิสริยยศปัญญาค่ะวิทยากรมูลนิธิขอบฟ้ากว้างเพื่อบุคคลพิเศษนะคะอยากให้ทั้งสองท่านได้แนะนำตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะเรียนเชิญครูเอ๋ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ชื่อครูเอนะคะทำงานเป็นนักการศึกษาบำบัดและเยียวยาแล้วก็เป็นนักบำบัดศิลปะบำบัดแล้วก็นักจิตบำบัดนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วิทยาลัยการศึกษาอยู่ที่ประเทศเยอรมนีแล้วก็มีสถาบันเป็นของตัวเองอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่เยอรมนีนะคะสถาบันอยู่ที่ประเทศไทยชื่อว่าสถาบันการศึกษาเพื่อการเยียวยานะคะแล้วก็ที่เยอรมนีมันจะเป็น Mandala's Therapeutic Center นะคะก็คือการใช้ศิลปะ Mandala เพื่อดูแลจิตใจของผู้คนค่ะฝากเพจคุณด้วยนะคะทั้งเพจโครงการอรุณชัยเพื่อบุคคลพิเศษทั้งเพจมูลนิธิขอบฟ้ากว้างและก็เพจสถาบันการศึกษาเพื่อการเยียวยาค่ะคุณเอคะนี่คุณเอไลฟ์มาจากเยอรมันเลยนะคะตอนนี้ที่เยอรมันกี่โมงละตอนนี้บ่าย2โมง2นาทีค่ะค่ะเราห่างกัน6ชั่วโมงค่ะเราห่างกัน6ชั่วโมงอากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะวันนี้วันนี้อากาศที่นี่9องศาแดดคือออกไปดูข้างนอกนะคะคือมีแดดค่ะวันนี้มีแดดฟ้าใสสว่างเลยค่ะวันนี้นี่คือสำหรับที่นี่นะคะประเทศไทยของเราก็เป็นเวลาทุ่มกว่าๆนะคะแล้วเราก็จะใช้เวลาคุยกันประมาณ1ชั่วโมงนะคะเอาล่ะคราวนี้ไปที่แขกรับเชิญอีกท่านนึงนะคะพี่ปูค่ะเชิญแนะนำตัวเองเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเป็นแม่ปูนะคะมีลูกเป็นบุคคลพิเศษนะคะเป็นแอสเบอร์เกอร์นะคะชื่อน้องปิ๊นนะคะตอนนี้ก็อายุ22ปีแล้วค่ะแล้วก็แม่ปูก็ได้เป็นกรรมการของมูลนิธิของฟ้ากว้างเพื่อบุคคลพิเศษด้วยค่ะก็ทำงานเป็นลูกศิษย์ครูเอด้วยนะคะแล้วก็ได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาด้วยค่ะให้กับครอบครัวบุคคลพิเศษแล้วก็บุคคลทั่วไปค่ะตอนนอกจากดูแลน้องปรินซ์ซึ่งเป็นลูกชายสุดที่รักแล้วนะคะก็ยังได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกับครอบครัวหลายๆครอบครัวเลยนะคะคราวนี้ค่ะก็เหมาะสมมากๆนะคะที่จะเชิญทั้งสองท่านมาพูดคุยกันเรื่องของการเตรียมตัวเมื่อจากไปสำหรับพ่อแม่แล้วก็ลูกพิเศษนะคะอยากเรียนถามทั้งสองท่านค่ะว่าจากประสบการณ์นะคะเรื่องของความตายเนี่ยเราสามารถที่จะพูดในครอบครัวของคนพิเศษได้ไหมคะครูเอเช่นค่ะครูว่ามันอยู่ที่ลักษณะของความพิเศษของเด็กหรือของบุคคลพิเศษเพราะทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าบุคคลพิเศษมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายประเภทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็แน่นอนแหละขึ้นอยู่กับวัยมันไม่ได้ต่างจากมนุษย์ที่ปกติหรือมนุษย์ที่ไม่เพราะทุกคนก็มีความพิเศษอยู่แล้วถ้าจะพูดกันอย่างตรงๆและทีเนี้ยถ้าเป็นเกี่ยวกับบุคคลพิเศษเนี่ยครูเชื่อว่าเราสามารถพูดเรื่องนี้ได้นะคะถ้าพวกเขามีเรื่องของการรับรู้เรื่องของเวลาซึ่งโดยปกติเนี่ยตามพัฒนาการของความเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์ที่มีสุขภาวะที่ปกติเนี่ยจะสามารถแยกแยะเวลารู้อดีตแล้วก็บอกได้ว่าปัจจุบันคืออะไรและอนาคตคืออะไร conscious ในเรื่อง time consciousness ในเรื่องของเวลาเนี่ยมันจะปรากฏก็คืออยู่ที่ราวๆ 9 ถึง 11 ปีที่เด็กจะรู้ได้ว่าคืออดีตมันยาวแค่ไหนมันนานแค่ไหนมันคืออนาคตอย่างไรและถ้าเป็นบุคคลพิเศษเราก็ต้องดูที่พัฒนาการของเรื่องนี้ว่าลูกคุณแยกแยะเวลาได้หรือยังถ้าลูกคุณแยกแยะเรื่องเวลาได้และเขารับรู้ว่า10นาทีนานเท่าไหร่1วันนานเท่าไหร่2วันนานเท่าไหร่อดีตคืออะไรปัจจุบันเป็นยังไงเนี่ยคุณจะสามารถพูดเรื่องของ timeless นั่นก็คือการตายได้กับพวกเขาเขาก็จะต้องเข้าใจเรื่องเวลาก่อนแล้วเราถึงจะไปพูดเรื่องสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติที่สุดว่าการตายมันเป็นปรากฏการณ์หนึ่งของชีวิตมันคืออะไรให้เขารู้ว่ามันเป็นอย่างไรจากที่ฟังครูเอนะคะก็มันเป็นเรื่องของพัฒนาการเนาะนะคะแต่ว่าเด็กพิเศษบางกลุ่มอาจจะมีพัฒนาการที่ช้าหมายถึงว่าเขาอาจจะอายุ9ขวบแล้วแต่พัฒนาการของเขายังไม่พร้อมตรงนี้ที่สำคัญคือ consciousness of time คุณจะต้องดู development เรื่องนี้ถ้าเขาสามารถแยกแยะได้แล้วเรื่องของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติที่เราพูดเรื่องการตายว่ามันมีรูปแบบปรากฏการณ์แบบไหนเป็นอย่างไรมันคือการจากลาของร่างกายมนุษย์อย่างถาวร
กับโลกนี้แล้วมันจะไม่มีอยู่อีกต่อไปของร่างกายให้ปรากฏเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้ได้ว่าอ๋อแต่เราพูดเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะเกิดพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้แต่มันเป็นแค่จะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้เขาถึงจะเข้าใจจากที่ฟังครูเอ๋นะคะก็1สังเกตพัฒนาการให้พร้อมสังเกตความตระหนักรู้นะคะที่เขามีต่อตัวเองแล้วก็ต่อบุคคลอื่นแล้วก็เรื่องของบริบทแวดล้อมให้พร้อมเนาะนะคะซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะเพราะว่าหลายๆครั้งค่ะเราอาจจะพบว่าเวลาที่ลูกเราเจ็บป่วยอย่าเพิ่งไปถึงเป็นโรคประจำตัวซึ่งทำให้เขามีลักษณะพิเศษเลยนะคะแค่เจ็บป่วยธรรมดาเนี่ยพ่อแม่ก็อยากจะดูแลละคืออยากดูแลปกป้องเพราะว่าด้วยความที่รักลูกนะคะแล้วยิ่งลูกเป็นพิเศษเนี่ยหลายๆครั้งค่ะความที่ลูกเป็นเด็กพิเศษเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมองเขาว่าเขาไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็พยายามที่จะเหมือนกับปิดกั้นเขาจากสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในความเป็นจริงของชีวิตนะคะโดยเฉพาะเรื่องความตายเนี่ยบางทีก็ไม่กล้าที่จะพูดคนปกติธรรมดาก็อาจจะยังไม่กล้าพูดเลยเพราะว่าเราก็อาจจะเคยมีความคิดความเชื่อกันว่าถ้าพูดถึงเรื่องความตายมันเป็นเรื่องอัปมงคลหรือว่าพูดถึงเรื่องความตายมันเป็นเหมือนแช่งเนาะนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะพูดได้แล้วก็เตรียมตัวได้คราวนี้อยากลองไปถามที่พี่ปูบ้างค่ะว่าพี่ปูเนี่ยเป็นคุณแม่ของน้องปรินซ์นะคะซึ่งเป็นเด็กพิเศษเนี่ยพี่ปูเคยพูดเรื่องความตายกับน้องปรินซ์ไหมคะเคยค่ะตอนที่เราเริ่มรู้ว่าเขาเป็นออทิสติกตอนแรกๆค่ะประมาณป.5ค่ะเราก็บอกว่าคือเขาไม่กินอะไรเลยค่ะเขากินอย่างเดียวก็คือหมูทอดกระเทียมอะค่ะอย่างอื่นเขาก็ไม่กินเลยน้ำหรือว่าเส้นอะไรพวกนี้ค่ะเขาไม่กินไม่แต่ต้องเลยผักนี่ไม่กินสักอย่างเลยเราก็เลยบอกว่านี่นะถ้าเราไปหลงป่าเนี่ยนะเราคือเขาชอบเรื่องไดโนเสาร์เราก็ต้องไปอยู่ในป่ากับไดโนเสาร์เราก็เลยบอกว่าถ้าเขาอ่ะจะต้องกินทุกอย่างให้ได้ไม่งั้นอ่ะเราจะต้องตายก็คือการไม่ได้มาเจอแม่อีกเงี้ยไม่ได้เจอไดโนเสาร์ไม่ได้เรียนรู้อะไรต่อไปเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องมาหัดกินกันเงี้ยค่ะก็เหมือนประหนึ่งว่าเราก็แบบอะไรอ่ะเหมือนหลอกลูกเนาะว่าให้ลูกกินเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าตายก็คือการไม่ได้กลับมาทำอะไรด้วยกันอีกเลยนะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยต้องกินแล้วก็ต้องเราก็ฝึกให้เขากินทุกอย่างขึ้นมาได้อย่างเงี้ยค่ะแต่พอพี่ปูพูดนะเบนฟังแล้วเบนรู้สึกว่ามันเป็นแง่มุมที่พี่ปูบอกว่าเราใช้ความตายมาหลอกล่อให้ลูกทานข้าวเราให้ทานได้หลากหลายมากขึ้นแต่ว่าเราก็มีความหมายด้วยว่าการตายคือการที่เราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วแล้วก็การตายมันเกิดขึ้นได้เนาะมันไม่ได้หมายทำให้เด็กรู้สึกว่ากลัวความตายแต่ทำให้เด็กเขารู้ด้วยว่าเขาสามารถที่จะป้องกันตัวเองในไม่ให้ตายได้ยังไงแต่ว่ามันจะตายแน่ๆใช่ไหมคะใช่พี่ปูคิดว่าน้องปรินซ์เขาทราบว่าเขาจะตายในวันหนึ่งแน่ๆเนี่ยตอนไหนอะคะตอนที่หมาเขาตายอะค่ะหมาที่เขาเลี้ยงไว้เขาก็จะเก็บข้างทางมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะแต่ทีนี้เขาก็ดูแลมันไม่เป็นให้กระดูกมันเขาไปดูหนังมาเขาว่าหมาต้องกินกระดูกไงคะก็ยื่นกระดูกให้หมากินแล้วหมาก็ตายพอหมาตายเขาก็ร้องไห้แบบตื่นสิเธอตื่นสิอย่างเงี้ยฉันอยู่ตรงนี้นะเธอตื่นสิอะไรเงี้ยหมาก็ร้องงี้ๆๆไปเขาก็บอกแล้วก็ตายในมือเขาอะค่ะแล้วเราก็บอกว่าเขาไม่กลับมาอีกแล้วเขามีชีวิตต่อไปไม่ได้อีกแล้วเงี้ยค่ะแล้วผมจะต้องทำยังไงเขาก็ร้องฟูมไฟอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าหนูจะต้องไปฝังเขาเพื่อให้เขาแบบไปเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ในบ้านเราอะไรเงี้ยหนูเลือกเลยตรงไหนก็ได้แล้วหนูก็ไปทำแล้วเขาก็ไปขุดของเขาขุดไปก็ร้องไห้ไปต่อไปเราจะต้องเจอกันนะฉันจะทำให้เธออย่างดีเลยนะอย่างเงี้ยแล้วเขาก็กบแล้วก็เอาใบไม้เอาหินเอาอะไรนะดอกไม้เขาดูตามหนังอ่ะเขาก็มาทำตอนที่ไดโนเสาร์ตัวหนึ่งมันตายแล้วมีคนมาทำให้ไงเขาก็ทำเรียนแบบในนั้นเลยค่ะเขาก็รู้ว่าอ๋อมันไม่กลับมาจริงๆเขาก็เลยเข้าใจเรื่องความตายกับสัตว์เลี้ยงของเขาค่ะพอฟังที่ปูพูดแล้วก็เห็นว่ามันก็เป็นธรรมชาตินะแล้วก็มันมีความน่ารักด้วยแล้วก็มันมาจากประสบการณ์ของน้องปรินซ์ด้วยที่เขาอยากจะทำแล้วก็พี่ปูก็ไม่ได้ห้ามเขาก็สามารถที่จะให้เขาทำได้จัดงานศพได้นะนะคะมันก็เป็นการช่วยทำให้เด็กเขามีหัวใจที่อ่อนโยน
ครูเอ๋มีประเด็นอะไรอยากเสริมตรงนี้ไหมคะครูว่าเราไม่ได้กลัวความตายกันหรอกแต่เรากลัวความรู้สึกที่เกิดขึ้นเวลาคนอื่นตายว่าเราอ่ะจะรู้สึกอะไรซึ่งมนุษย์จริงๆแล้วอ่ะเรากลัวที่เราจะเสียใจไม่มีใครชอบความเสียใจไม่มีใครชอบความเศร้าที่มันเกิดขึ้นในใจเราใช่ไหมครูว่าตรงเนี้ยที่พ่อแม่จะพูดให้มันมองมันคือปรากฏการณ์หนึ่งของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมคะสี่อย่างเนี้ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่มีใครห้ามมันได้เพราะฉะนั้นคือแน่นอนแหละแก่คำว่าเจ็บเนี่ยมันไม่มันบางอย่างมันก็ห้ามไม่ได้เพราะมันมีปฏิกิริยาคำว่าเจ็บแต่ไม่ใช่แค่เจ็บป่วยนะเจ็บใจถูกไหมมันก็เป็นการเจ็บถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคือที่มนุษย์ใช้คำว่าครูว่าหลายๆคนนะจากประสบการณ์ที่ครูทำงานกับผู้สูญเสียที่จะต้องเสียผู้เป็นที่รักหรืออะไรต่างๆแล้วทำให้เห็นว่าจริงๆอ่ะพวกเขาอ่ะความตายมันยอมรับได้แต่ความรู้สึกของเขาเองที่มันเกิดเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อการจากไปเนี่ยตรงนี้ต่างหากที่เขายังยอมรับไม่ได้เพราะมันเกินจะต้านทานไหวเกินจะรับไหวและบางคนก็รู้สึกผิดว่ายังทำอะไรให้ได้ไม่ดีเลยมันก็เลยทำให้เราเจ็บต่อเพราะเราอยากจะทำแต่มันไม่มีพื้นที่โอละเวลาและโอกาสที่จะทำให้คนคนนั้นอีกต่อไปเพราะฟิสิกอลบอดี้นั่นก็คือร่างกายมันไม่ได้อยู่ที่จะรับถูกไหมสิ่งที่เราจะกระทำให้ได้เห็นด้วยมัตเตอเรียลเวิลด์คือบนโลกวัตถุใบนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคือหลายๆคนคือว่าเนี่ยคำว่าความกลัวที่คุณได้ยินพี่เบนพูดนะคือว่าตรงเนี้ยมันคือความกลัวจริงๆคือเรากลัวว่าเราจะรู้สึกอะไรเวลาเกิดการจากลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือตรงนี้พอครูเอ๋พูดมาตรงนี้นะคะก็จะบอกว่าถูกต้องเลยนะคะแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญที่ทางพีซูเดสเราก็ทำงานกับเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่พีซูเดสทำก็คือเราชวนผู้คนมาพูดคุยเรื่องความตายนะคะแล้วก็สร้างชุมชนกรุณาค่ะเพื่อให้ทุกคนตระหนักรู้ว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันอย่างดีแล้วก็นำไปสู่การตายที่ดีได้ซึ่งหมายถึงว่าถ้าเราอยู่ดีแล้วอ่ะก็คือเราจะนำไปสู่การตายที่ดีการอยู่ดีนี้เนี่ยก็ครอบคลุมบริบทของชีวิตทุกด้านเลยค่ะรวมถึงเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยเหมือนที่ครูเอ๋บอกอ่ะว่าเรากลัวเราเสียใจเพราะว่าเราคิดว่าเรายังทำอะไรในระหว่างที่เราอยู่ร่วมกันในโลกของกายวัตถุในโลกของกายภาพนี้เนาะเรายังทำอะไรมีอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้ทำอยากทำแล้วยังทำได้ไม่ดีนะคะซึ่งประเด็นเหล่านี้คิดว่าในความเป็นในแง่มุมของคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกพิเศษเนี่ยหลายครั้งเนี่ยแน่นอนว่าในความพิเศษของเขาที่เราต้องทำความเข้าใจอะค่ะบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้เรายุ่งยากเนาะแล้วบางทีก็เผลอที่จะแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่อกันที่มันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นแต้มสะสมเนาะที่เราจะรู้สึกว่ามันทำไม่ดีแล้วพอถึงในช่วงวัยหนึ่งเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าต้องจากกันแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้แก้ไขตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นบทเรียนที่สำคัญเลยนะคะแต่ในมุมนึงส่วนใหญ่แล้วค่ะเชื่อว่าพ่อแม่ที่มีลูกพิเศษเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะไปทีหลังลูกเอ้าไหมในบางมุมถ้าเป็นบางโรคนะก็จะคิดว่าตัวเองไปทีหลังลูกแต่บางโรคเนี่ยก็คิดว่าลูกเนี่ยจะต้องไปทีหลังเราคือลูกต้องมีอายุยืนยาวมากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากเรียนถามครูเอ๋ค่ะว่าในประเด็นแบบนี้ว่าใครจะไปก่อนพ่อแม่จะไปก่อนหรือลูกจะไปก่อนเนี่ยครูเอ๋เคยมีเคสตัวอย่างไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการจากลาการระหว่างพ่อแม่กับลูกพิเศษไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่ใครไปก่อนก็ตามคือสิ่งแรกเลยเนาะคือเราเข้ามาทำงานในฐานะคือผู้ดูแลผู้ให้การศึกษาแล้วก็ให้การบำบัดแก่บุคคลพิเศษแล้วเราก็ทำงานจนมีประสบการณ์แล้วก็เริ่มมาเป็นเมนเทอร์ให้กับครอบครัวบุคคลพิเศษนั่นก็คือให้คำแนะนำให้คำปรึกษาแก่คุณพ่อคุณแม่ว่าจะใช้ชีวิตกับลูกอย่างไรสร้างชุมชนสังคมให้เขาอย่างไรที่เขาไปได้อย่างแท้จริงในความเป็นมนุษย์ของเขาเนี่ยเหรอไหมคะแล้วทีเนี้ย
ครั้งแรกที่เริ่มทำงานสู่ mentor family หรือ family mentor เนี่ยก็จะเจอแต่ครอบครัวที่เราจะบอกให้ได้ว่าเราจะทำยังไงเราจะใช้ชีวิตยังไงที่วันหนึ่งถ้าสมมติพ่อแม่เป็นอะไรไปแล้วลูกสามารถอยู่ได้เป็นพึ่งพาตนเองได้มากที่สุดเป็นภาระให้คนอื่นๆน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นคือสิ่งแรกที่เราเริ่มทำงานแล้วเราก็ทำทุกอย่างกับคุณพ่อคุณแม่คือให้คำปรึกษาให้คำแนะนำทุกๆอย่างสร้างวิธีการให้วิธีการที่เหมาะกับบริบทของครอบครัวนั้นๆและเขาก็จะต้องเรียนรู้เรื่องความเป็นมนุษย์แบบลูกของเขาด้วยว่าเพราะทุกมนุษย์มันมีความเป็นปัจเจกอยู่ในตัวนั่นคือความพิเศษของพวกเราที่ไม่เหมือนสัตว์อื่นเพราะเรามีอินดิวิดวลแล้วทีเนี้ยเด็กแม้จะเป็นเด็กพิเศษแม้จะเป็นดาวซินโดรมแม้จะเป็นดาวซินโดรมก็คือ trisomy 21ถ้าเราจะพูดถึงเพราะ trisomy มันก็มีอีกหลายนัมเบอร์ที่จะพูดใช่ไหมถ้าในประเทศไทยก็คือดาวซินโดรมก็คือ trisomy 21เพราะฉะนั้นก็คือ21แล้วก็ออทิสติกแม้กระทั่งดาวซินโดรมเหมือนกัน21แบบมีเซลล์มีอะไรเหมือนกันก็ยังมีความเป็นปัจเจกจะมาบอกว่าเด็กดาวซินโดรมทุกคนเป็นแบบนี้มันมีอาการร่วมใช่ไหมมันมีพฤติกรรมร่วมแต่มันจะแบบแต่ก็ยังมีความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นเฉพาะตัวส่วนบุคคลของเขาเช่นกับพวกเราทุกๆคนถ้าจะว่าไปเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่เราให้ความรู้ก็คือให้เขาเรียนรู้ลูกเขาให้ได้เยอะที่สุดและยอมรับและเข้าใจลูกแม้จะเป็นดาวซินโดรมแต่เป็นดาวซินโดรมแบบไหนของ A เป็นดาวซินโดรมแบบไหนของ B มันเป็นส่วนเฉพาะตัวถูกไหมและอะไรคือข้อดีเพราะการทำงานกับพ่อแม่เนี่ยอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าบุคคลพิเศษเนี่ยคือมนุษย์ทุกๆคนอยากให้เปรียบอย่างนี้ว่าถ้าเรามีความเป็นสปิริตคือจิตวิญญาณของพวกเราเนี่ยพวกเราอยากพวกเรามีความเป็นนักเปียโนเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ทุกคนเปรียบเฉยๆนะคะเป็นการเปรียบเปรยแล้วการเป็นนักเปียโนเนี่ยมันก็จะมีเรามีความสามารถที่เล่นเปียโนได้กันทุกคนนั่นคือหนึ่งที่เรามีนั่นก็คือเรามีความสามารถเป็นมนุษย์ได้ทุกคนนั่นคือหนึ่งอย่างที่เรามีแต่ทีเนี้ยเด็กพิเศษเนี่ยเขาจะมีเรื่องของร่างกายนั่นก็คือเขาอาจจะขาดบางอวัยวะขาดบางอย่างนั่นก็คือ this handicap disability physical disabilityในบางอย่างตัวเนี้ยมันก็เปรียบดังเครื่องเปียโนแล้วถ้าเด็กที่มีจิตใจเช่นอารมณ์ความคิดทักษะการเข้าสังคมที่เขาอาจจะทำยังไม่ได้ดีเหมือนคนอื่นถูกไหมคะมันเป็นการเรียนรู้ที่มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเรื่องอย่างนี้ก็เปรียบได้กับคีโดเรมีฟาซอนตัวอย่างแล้วทีเนี้ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยพวกเราที่เกิดมาพวกเรามีคีย์ทุกคีย์ครบพวกเรามีเครื่องเปียโนที่อาจจะสมบูรณ์แต่เด็กเหล่านี้เครื่องเปียโนอาจจะขาดขามันไปมันแหว่งแล้วคีย์ก็อาจจะมีมาไม่ครบอาจจะมีมาแค่เล่นเป็นแค่7คีย์นึกออกมั้ยหรือเล่นเป็นแค่3คีย์5คีย์หน้าที่ของพ่อแม่ไม่ใช่ไปปรับลูกคุณให้เล่นได้ทุกคีย์หน้าที่ของพ่อแม่คือต้องสังเกตลูกรับรู้ลูกว่าเราจะแต่งบทเพลงไหนให้ลูกเราเล่นเปียโนได้เท่าคีย์ที่เขามีเมื่อเราเนี่ยคืองานของเราแบบนี้นี่คือการที่พี่เบนซ์บอกว่าให้อยู่ดีกันได้เพื่อที่จะได้ไม่เสียใจในวันที่ใครก็ตามจากไปนี่คือเป้าหมายของการทำงานของเราที่เราจะทำงานกับพ่อแม่ให้เขาเข้าใจยอมรับว่าลูกคุณมีกี่คีย์เครื่องเปียโนของลูกคุณมันเป็นยังไงนี่คือตัวอย่างเพราะจริงๆลูกคุณมีศักยภาพมีความสามารถที่จะเล่นเปียโนได้แต่บทเพลงนั้นต้องเป็นบทเพลงเฉพาะของเขาคุณพร้อมจะเขียนมันขึ้นมาไหมโดยไม่ไปเอาบทเพลงของคนอื่นมาให้ลูกคุณเล่นนี่คือตัวอย่างและคือการเราทำให้เขาอยู่ดีด้วยกันได้แบบนี้แล้วเขาก็จะจากกันได้ดีนั่นคืองานแรกที่ครูทำแล้วก็ทำไปจนกระทั่งมีครอบครัวหนึ่งที่เราทำอย่างนี้พยายามทำทุกอย่างให้เขายอมรับลูกเขาให้ได้ซึ่งลูกเขาเป็นออทิสติกและเป็นออทิสติกแบบคลาสสิคอลนั่นก็คือไม่สามารถพูดสื่อสารทางคำพูดใช้คำพูดได้มันจะเป็นการสื่อสารทางสายตาทางท่าทางเป็นอวัจนภาษาที่เขาสื่อสารออกมาถ้าแม่พยายามจะไปแต่ให้ลูกพูดโดยไม่ได้ใส่ใจดูภาษาที่อึกใช้กับเรามาเสมอตลอดชีวิต
เราก็จะไม่มีทางเข้าใจและยอมรับลูกได้แล้วก็ให้คำปรึกษาซึ่งเป็นเคสแรกครอบครัวแรกในประเทศไทยที่ครูให้คำปรึกษาตั้งแต่เด็กชายคนเนี้ยอายุ12ปีแล้วก็ทำงานกับแม่เข้ามาตลอดแล้วเราก็ปูว่าเนี่ยเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเผื่อวันหนึ่งน่ะคุณแม่คุณพ่อเป็นอะไรไปลูกจะอยู่ได้คือเขาทำจนกระทั่งเริ่มสร้างชุมชนเอาครอบครัวมารวมกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันถูกไหมแล้วเมื่อลูกชายอายุ26ปีทุกคนคือเตรียมพร้อมมาหมดแล้วนะเราคิดว่าคนนี้อายุยืนอยู่ยังไงลูกเด็กเขาก็จะอยู่ยืนซึ่งในฐานะที่เราเป็นเมนเทอริ่งเราก็ไม่เคยนึกว่าครูก็ไม่เคยทำงานที่จะมาเตรียมว่าถ้าลูกจากก่อนจะทำพ่อแม่จะเป็นยังไงก็ไม่เคยนะแล้วเคสเนี้ยเป็นเคสแรกที่สอนครูให้ครูรู้ว่าเราอย่ามองแค่เตรียมพ่อแม่คือเตรียมพ่อแม่ให้ถ้าจากไปลูกจะอยู่ยังไงเราต้องเตรียมด้วยว่าถ้าลูกเขาจากไปก่อนเขาจะอยู่ยังไงเพราะพ่อแม่หลายๆคนมีลูกคนเดียวและลูกคนนั้นก็เป็นบุคคลพิเศษเขาอาจจะทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อให้สังคมยอมรับเข้าใจลูกเขาแล้วปรากฏลูกเขาไปก่อนความหมายที่เขาพยายามทำมามันก็สูญหายเนี่ยหรอไหมและสิ่งที่ครูเห็นก็คือวันที่ลูกเขาจากไปอ่ะคุณแม่คนนี้ร้องไห้กับครูเพราะครูก็อยู่เยอรมันและให้คำปรึกษาทางไกลและคำพูดที่เขาพูดก็คือครูเอ๋แม่ยังไม่ได้ทำอะไรตั้งหลายอย่างที่แม่อยากจะทำให้กับเขาแล้ววันนั้นครูก็แบบเอาละมันไม่ใช่งานเตรียมพร้อมละเราต้องเยียวยาดูแลละเพราะมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้เตรียมพร้อมตั้งแต่วันนั้นมานะคะเป็นเวลา4ปีแล้วที่ครูทำงานกับพ่อแม่ครูจะไม่ให้แค่มุมเดียวแต่ครูจะเปิดไว้ทั้ง2มุมที่จะให้องค์ความรู้ว่าเราจะทำยังไงให้อยู่ดีด้วยกันได้เท่าที่จะดีที่สุดซึ่งวันที่จากไปที่ช่วยคุณแม่คนนี้ได้ก็คือมันเข้ามาสู่เรื่องของโซเชียลเทอราปีกฎของโซเชียลเทอราปีก็คือหัวใจของมันก็คือมีการให้และการรับที่เท่าเทียมเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเข้าไปมองให้ได้ว่าชีวิตนี้เขาได้รับอะไรมาจากลูกและเขาให้คืนอย่างเท่าเทียมหรือยังเท่าที่เวลามีอย่าไปมองว่าอะไรยังไม่ให้แต่จงมองว่าได้ให้อะไรอย่างดีที่สุดแล้วแล้วมันจะทำให้คนที่ต้องอยู่ต่อมีแรงกำลังที่จะไปต่อถ้าให้เขาไม่ได้เราจะให้ใครที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้บ้างครูว่ามันคือการให้ไม่ว่าจะให้ใครแต่ให้รูปแบบนี้มันสามารถทดแทนความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แล้วก็ถ้าย้อนกลับไปที่ครูเอ๋บอกว่าในช่วงต้นเรามีการสร้างชุมชนเอาไว้ก่อนแล้วนะคะก็เชื่อได้ว่าจากเรื่องเล่านี้ค่ะคุณแม่ท่านนั้นก็คงจะตอนนี้ได้ให้ความรักแล้วก็ได้ให้คำแนะนำแล้วก็การดูแลกับลูกพิเศษของคนอื่นๆซึ่งอยู่ในใช่ค่ะเพราะว่าที่คุณเล่านี่ก็คือหัวหน้าโครงการอรุณใจเพื่อบุคคลพิเศษของครูเลยนะคะที่เป็นคนแบบดำเนินการแล้วก็ร่วมกับคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ยไหมแล้วเขาก็เราเรียนคือเราให้วิชาให้ศาสตร์การดูแลเยียวยากับเขามาตลอดเพราะมันต้องเกิดความทุกข์ความเจ็บปวดตอนที่เจอแหละแล้วเจอสังคมปฏิเสธลูกเจอสังคมไม่ยอมรับลูกมันล้วนเป็นความทุกข์ความเจ็บปวดที่เกิดในขณะที่ลูกมีชีวิตถูกไหมแล้วเราก็ให้วิธีการที่เขาจะดูแลความทุกข์ความเจ็บปวดอย่างเงี้ยในวันที่เจอสังคมปฏิเสธลูกในวันที่เจอสังคมไม่ยอมรับลูกเราต้องกลับมาดูแลจิตใจในฐานะพ่อแม่แล้วเขาก็ใช้มันไปดูแลจิตใจตนเองในวันที่เจอความทุกข์ความเจ็บปวดขึ้นมาได้อะค่ะแล้วก็ค่อยๆรื้อฟื้นแล้วมันก็ทำงานผ่านไป3 ปีกับคุณแม่ท่านนี้นะคะแล้ววันหนึ่งก็มาบอกครูเขียนมาบอกเพราะมันเป็นการปรึกษาให้คำทางไกลแล้วก็การเขียนมันจะเป็นการถ่ายทอดภาษาได้ให้เห็นชัดกว่าการพูดเนาะถ้าเราจะมองกันแล้วก็เขียนมาหาครูแล้วก็บอกว่าครูเอ๋รู้แล้ววันเนี้ยก็คือเขาซาบซึ้งและเขารู้สึกการจากลาของลูกชายแล้วว่าที่ลูกจากไปเนี่ยมันทำให้เขาได้เริ่มต้นอะไรและเขาก็ทำมันได้อย่างแท้จริงคือพอเขาไปลงมือทำเพราะเวลาแต่ก่อนเขาต้องดูแลลูก24ชั่วโมงเพราะลูกเป็นแบบ
คลาสสิคอลคือทุกคนต้องดูนะคะคือสื่อสารพูดไม่ได้ให้คนอื่นเข้าใจนอกจากภาษาท่าทางภาษาสายตาแล้วก็ต้องพึ่งพาคุณแม่ใช่ไหมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย24ชั่วโมงก็คือให้ลูกหมดแล้ววันนึงไม่มีคนนี้อยู่แรกๆต้องตั้งนาฬิกากันเถอะนะว่ากินข้าวเมื่อไหร่ตื่นเมื่อไหร่เพราะมันลืมไปหมดเลยอ่ะเพราะความคิดมันมัวแต่ไปอยู่กับจุดหนึ่งว่าเขาน่าจะอยู่ต่อเขาน่าจะอยู่แล้วเราจะทำอะไรให้บ้างใช่ไหมแล้วก็เลยต้องใช้มือถือแล้วเขาก็กินตามเวลาใช้ตามเวลาจนมันมีแรงขึ้นมาแล้ววันหนึ่งก็ตื่นมารู้ว่ามันมีอะไรที่โลกเนี้ยยังอยู่ตรงเนี้ยเราจะทำต่อได้บ้างนะคะแล้วเขาก็เข้ามาช่วยงานครูด้วยการที่แบบเป็นหนึ่งในทีมผู้สอนของหลักสูตรเยียวยาตนเองให้ได้ด้วยตนเองด้วยมันดาร่าแล้วการมาทำงานกับผู้คนมาแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ค่ะมันค่อยช่วยเยียวยานั่นคือการให้การให้ที่เขาคิดว่าเขาอยากจะให้ลูกแล้วเขาก็นำมันมาให้คนอื่นมันจะช่วยทำให้เขาได้รับอะไรกลับไปและตรงที่มันเคยหายเพราะเวลาพวกเราเศร้าเสียใจมันเหมือนใจพวกเราไม่อยู่ตรงกลางเลยเนาะมันแบบมันหายไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมมันค่อยๆเรียกคืนกลับมาค่ะนี่คือตัวอย่างเคสแบบที่เป็นเคสแรกแล้วก็เป็นเคสที่ทำให้งานของครูพัฒนาขึ้นแล้วก็แต่ก่อนครูก็จะเตรียมแต่พ่อแม่นะว่าถ้าลูกตายแต่ถ้าตัวเองตายลูกจะอยู่ได้ยังไงแต่พอตอนเนี้ยเคสครูคือต้องเตรียมทั้งสองอันคือการทำงานมันคือใช่ครับแล้วถ้าจะให้ถามครูเหมือนกับว่าขอบคุณก็คือต้องขอบคุณบุคคลพิเศษคนนี้ที่ถ้าไม่เป็นเพราะการจากไปของเขาในรูปแบบนี้เราก็จะไม่ได้พัฒนากระบวนการหรือวิธีการให้ครอบครัวอื่นๆอย่างไรก็เป็นตัวอย่างที่น่าประทับใจนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์จริงๆแล้วก็ฟังไปแล้วค่ะเบนเองก็นึกถึงว่าอันนี้ก็เป็นชุมชนกรุณาในรูปแบบนึงนะคะผ่านการทำงานของโครงการอรุณไทยเพื่อบุคคลพิเศษนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าเรายังมีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือพี่ปูหรือว่าแม่ปูนะคะแม่ปูเนี่ยก็มาจากทางมูลนิธิขอฟ้ากว้างนะคะแล้วจากเรื่องเล่าของครูเอที่เล่าเมื่อสักครู่ค่ะแม่ปูพอได้ฟังเรื่องราวของการจากไปก่อนของลูกพิเศษคนเนี้ยทราบคิดว่าแม่ปูทราบเรื่องนี้มาก่อนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าบทเรียนของเรื่องนี้เนี่ยมันนำไปสู่การเต็มตัวในมูลนิธิหรือว่าในเครือข่ายของแม่ปูอย่างไรบ้างไหมคะเชิญค่ะแม่ปูค่ะก็ตอนตั้งแต่เริ่มรู้จักกับครูเอค่ะก็ได้เรียนรู้ผ่านตรงนี้จากครูนะคะแล้วเราก็เอามาใช้กับตัวเองค่ะแล้วเราก็เอาไปบอกกับห้องเรียนขอบฟ้ากว้างนะคะที่โรงเรียนเทศบาลวัดกลางนะคะเป็นห้องเรียนสำหรับชุมชนคนพิเศษนะคะซึ่งเป็นเรียนร่วมกับห้องอื่นๆเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีการเรียนการสอนที่ต้องทำในเรื่องของทักษะชีวิตนะคะเด็กๆทุกคนก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการใช้ทักษะชีวิตให้ดีอะค่ะตามศักยภาพของแต่ละบุคคลนะคะโดยจะมีคุณครูในห้องเรียนขอฟ้ากว้างนะคะเป็นคนช่วยครูมีไม่เยอะค่ะแต่เด็กเยอะมากแล้วก็ใช้วิธีการดูแลซึ่งกันและกันพี่ดูแลน้องค่ะห้องเรียนนี้จะเป็นห้องเรียนที่มีรวมเยอะมากเลยนะคะทั้งดาวซินโดรมสติปัญญา LD okay. แล้วก็ออทิสติกค่ะเราให้เขาอยู่รวมกันนะคะเพื่อพึ่งพาในปัจเจกของแต่ละคนอย่างที่ครูเล่าเลยค่ะว่าคุณรู้จักลูกคุณดีแค่ไหนอะค่ะทีนี้พ่อแม่บางคนก็ยังไม่เห็นนะคะจนเราจนครูเนี่ยสอนให้ทำทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแล้วเด็กๆก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ต้องได้วันอื่นต้องได้วันไหนๆก็ต้องได้เราจะไม่บอกว่าคุณต้องทำให้ได้วันนี้อะค่ะเราจะไม่ทำแบบนั้นแล้วก็ถ้าน้องไม่ได้พี่ก็จะมาช่วยน้องเนี่ยค่ะอย่างออทิสติกเนี่ยเขาก็จะเป็นจุดของเขาแล้วซึ่งไม่ไปไหนจะอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะจะดาวซินโดรมเขาก็จะแบบมานี่มาทำสิอะไรเงี้ยเขาก็จะลากมาทำกันไงค่ะคือคุณจะไปแวบไปไหนไม่ได้ค่ะคุณต้องมาทำกับเพื่อนเดี๋ยวครูจะว่านะต้องมาทำด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วน LD เขาก็จะแบบใช้แรงอะค่ะใช้แรงในการช่วยทำแล้วก็มีความรู้สึกบอกกับออทิสติกว่าแบบนี้เขาเรียกเสียใจที่เธอกำลังจะเบะปากเนี่ยเธอกำลังเสียใจอยู่อะไรเงี้ยค่ะ
แล้วก็ดาวซินโดรมก็จะบอกว่าลองไปเลยเสียใจก็ลองไปเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยกันปรับกันทุกอย่างค่ะเพื่อให้มันไปกันได้ค่ะเวลาแล้วครูก็น่ารักมากครูอยู่กับเด็กแล้วก็เด็กๆก็เป็นครูอีกทีนึงให้กับพ่อแม่ให้กับครูไปด้วยค่ะแล้วเราก็จะมาดูว่าลูกเราทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างตอนที่เราเข้าค่ายอะค่ะเราจะมีค่ายชีวิตในธรรมชาติพ่อแม่จะต้องไปนอนเต็นท์ด้วยกันกับลูกบางคนก็ไม่เคยนอนเต็นท์ก็ต้องไปนอนเต็นท์กลางคืนมาให้ฟังว่าเสียงกลางคืนที่มันมืดมืดที่มันมีอะไรท้องฟ้ามันมีอะไรอ๋อดาวมันเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะพระจันทร์มันเป็นแบบนี้และทีนี้ก็มีเสียงลมแรงๆอย่างเงี้ยค่ะความกลัวจะเกิดไหมอย่างเงี้ยเด็กบางคนก็รู้สึกเพราะว่าเคยดูหนังเคยดูอะไรผ่านมาก็จะรู้สึกได้พ่อแม่ก็จะสะท้อนไปอีกทีคอนเฟิร์มว่าเออมันเป็นความรู้สึกแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่แบบแล้วก็พ่อแม่ก็จะได้เห็นนะคะเพราะว่าทุกคนก็จะได้อยู่แต่ละฐานนะคะอย่างที่ครูเคยบอกว่าสัมผัส lower sense นะคะเราก็ใช้จับตรงนี้ค่ะมาในค่ายของเราเลยก็จะมีพ่อแม่บางกลุ่มก็จะถูกหานออกไปเลยอยู่จับฉลากไปอยู่กลุ่มลิ้มรสนะกลุ่มดูนะกลุ่มฟังเสียงนะอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มอะไรนะกลุ่มทรงตัวนะปีนต้นไม้ค่ะพวกคุณครูก็จะพากันคุณครูกับคุณพ่อก็จะพากันไปสร้างสถานการณ์แต่ละจุดนะคะทั้ง5จุดแล้วก็ให้เด็กๆเดินไปเหมือนบล็อกแลนลี่ค่ะผ่านแต่ละจุดแล้วก็มีตาประทับนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตาประทับว่าผ่านจุดนี้มาแล้วนะอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเห็นเลยค่ะว่าลูกเรามีน้ำใจมากลูกเราเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากลูกเราเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการมากเงี้ยค่ะแม่เป็นยังไงลูกก็จะเป็นยังไงค่ะลูกฉันก็จะเป็นแบบนั้นเลยค่ะก็จะเป็นเจ้ากี้เจ้าการเดินมาสิเร็วๆสิอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็จะไปจัดการให้น้องๆเดินตามแล้วก็ทำแบบนี้นะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนนะแล้วน้องก็ทำตามอะไรค่ะแล้วเราก็จะได้เห็นศักยภาพลูกของคนอื่นด้วยสัญญาณแม่ปูหายใช่ไหมไม่ใช่สัญญาณที่ปูหายไปนะคะมากลับมาแล้วค่ะเอาพี่ปูคะเมื่อกี้กำลังเล่าสนุกเลยค่ะทำให้เห็นภาพของการที่พี่ปูที่พ่อคุณแม่ที่พาลูกไปสัมผัสประสบการณ์ต่างๆในค่ายเนาะนะคะจากที่เล่าเมื่อสักครู่ค่ะก็ทราบได้เลยแหละว่ามันเป็นการตอบคำถามว่าถ้าเราเตรียมลูกในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราสอนให้ใช้ประสบการณ์ชีวิตร่วมกับคนอื่นร่วมกับเพื่อนรอบข้างด้วยนะคะรวมถึงคุณพ่อคุณแม่คนอื่นๆก็เห็นลูกเราด้วยเห็นลูกเขาด้วยเนี่ยมันคือการสร้างชุมชนอ่ะมันคือพลังชุมชนและถ้าวันหนึ่งพี่ปูตอนนี้ชัดเจนแล้วนะคะสัญญาณชัดเจนแล้วพี่ปูไม่ต้องกังวลอะไรเลยเป็นได้ยินเสียงพี่ปูชัดนะคะเป็นกันแล้วแล้วถ้าพอพี่ปูเตรียมแบบนี้พี่ปูเคยคิดไหมว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยพี่ปูจากไปก่อนนะคะแล้วน้องปรินซ์ยังอยู่เนี่ยพี่ปูคิดว่าพี่ปูสามารถที่จะวางใจว่าลูกเราเนี่ยจะอยู่ต่อเป็นยังไงบ้างก็วางใจค่ะเพราะว่าคิดว่าตัวเองได้ฝึกการเข้าร่วมสังคมต่างๆกติกาต่างๆเนี่ยค่ะเราฝึกมาจนเข้มข้นมากจนตอนเนี้ยค่ะก็ยังฝึกอยู่แล้วก็ต้องฝึกต่อไปอ่ะค่ะมันก็จะมีหลายๆโจทย์เข้ามาอย่างเงี้ยค่ะให้เราได้ช่วยลูกในขณะที่เรายังอยู่เนาะแล้วก็จะพยายามทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็รู้สึกเบาใจอ่ะค่ะว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราทํามันดีแล้วพี่ปูคะเราเบนจะบอกว่าพี่ปูจะเบาใจยิ่งขึ้นค่ะถ้าใช้เครื่องมือของคิสูเดนะคะนั่นคือสมุดเบาใจค่ะสมุดเบาใจพี่ปูเคยรู้จักไหมคะเคยได้ยินค่ะแต่ยังไม่เคยได้ค่ะจะบอกว่าวันนี้จะบอกว่าวันนี้พอมีโอกาสได้คุยกันก็เลยจะบอกพี่ปูเลยว่าเดี๋ยวจะชวน
พี่ปูแล้วก็ทางมูลนิธิของฟ้ากว้างเนี่ยนะคะลองมารู้จักสมุดเบาใจกันดูค่ะมันจะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะเพราะว่ามันจะเป็นการวางแผนการที่เราจะได้รับการดูแลในระยะท้ายของชีวิตนะคะเป็น advance directive เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยรวมถึงเป็นการที่พอเราทำแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่มากขึ้นค่ะแล้วก็จะช่วยให้เราสามารถเตรียมการบางอย่างซึ่งมันจำเป็นในกรณีงานศพของเราหรืองบประมาณต่างๆได้ด้วยนะคะดีจังในระหว่างนี้นะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ฟังไลฟ์ของเราอยู่นะคะก็ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของเด็กพิเศษนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ในกรณีเรื่องของความตายที่มันเกิดขึ้นของเด็กพิเศษของเพื่อนเด็กพิเศษที่จากไปอธิบายให้ลูกฟังยังไงดีนะคะหรือตัวเองเป็นผู้ปกครองของเด็กพิเศษแล้วอยากจะถามคำถามกับทางแม่ปูแล้วก็ครูเอก็สามารถที่จะฝากคำถามไว้ได้นะคะหรือว่ายังนึกไม่ออกนะคะก็ถ้าเผื่อสนใจว่าจะเตรียมตัวตายยังไงก็สามารถที่จะติดตามที่เพจของ Peaceful Death ได้นะคะคราวนี้ค่ะกลับมาที่ประเด็นของครูเอบ้างนะคะก็ครูเอก็อยู่ที่เยอรมันนะคะก็เลยอยากทราบค่ะว่าที่ประเทศเยอรมันนี้นะคะในเรื่องที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่เนี่ยค่ะไม่ทราบว่าเขามีเรื่องของการเตรียมตัวให้กับชุมชนของเด็กพิเศษหรือว่าชุมชนของผู้ปกครองสำหรับเด็กพิเศษอย่างไรบ้างคะครูเอคือระบบการศึกษาระบบการดูแลผู้คนเนี่ยของเยอรมันเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติเขาเนาะเพราะเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่สร้างระบบการประกันสังคมแล้วก็ใช้เงินที่ประชากรเสียภาษีเนี่ยเพื่อมาสร้างระบบสังคมดูแลกันและกันอย่างแข็งแรงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่เกิดมาเป็นเด็กพิเศษและถูกวินิจฉัยว่ามาด้วยแบบไหนถ้าถูกวินิจฉัยแล้วว่าเป็นพวกเขาจะได้รับความคุ้มครองตลอดชีวิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันคือพ่อแม่ต่อให้พ่อแม่ไม่อยากเลี้ยงดูพวกเขาก็มีชุมชนส่งไปให้เด็กเหล่านี้ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ทั่วไปทั่วประเทศเยอรมันแล้วก็อาจจะรับมาแค่เสาร์อาทิตย์เท่าที่ศักยภาพของพ่อแม่จะไหวคือเขาถูกสร้างชุมชนเช่นนี้ขึ้นมามันมีทั้งชุมชนที่ดูแลเด็กและชุมชนที่ดูแลผู้ใหญ่และเขาก็จะฝึกอาชีพให้คู่ถ้าการฝึกถ้าความบกพร่องความการของทางด้านการเรียนรู้เราจะพูดอย่างนี้เนาะคือการบกพร่องทางการเรียนรู้ของประสบการณ์ชีวิตมันอาจจะมีความข้อจำกัดในการเรียนที่ไม่ได้เปิดกว้างหรือเรียนได้หลากหลายวิธีเช่นพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กทุกคนก็จะถูกฝึกวิชาชีพที่ทุกคนนะคะเขาจะมีระดับของชุมชนมีระดับของโรงเรียนแล้วเด็กเหล่านี้ก็จะเข้าไปถ้าไปฝึกวิชาชีพโตไปเนี่ยพวกเขาก็จะอยู่ในชุมชนที่สิ่งที่เขาอยู่ก็คือว่าเขาไปทำงานเขาก็ได้เงินนะคะกลับมาดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นพ่อแม่แค่ดูแลเขาในช่วงเวลานึงแล้วจนกว่าเขาจะมีวิชาชีพแล้วเขาก็จะไปนะคะคือตรงนี้คือมันคือการดูแลทางสังคมเหมือนพวกเราอะเนาะถูกพ่อแม่ถูกเลี้ยงเรามาจนพวกเรามีความเป็นเอกภาพก็คือมีความอิสรภาพมีการพึ่งพาตนเองได้คือว่าถ้าพ่อแม่ทุกคนเลี้ยงลูกไปถึงตรงนั้นได้เราก็สบายใจหมดห่วงเพราะเรารู้ว่าลูกเราสามารถอยู่บนโลกนี้ได้นั่นคือระบบของสังคมที่ประเทศเยอรมันมีที่เขาจัดเช่นนี้รองรับกับบุคคลพิเศษและจะว่าไปก็คือทั้งไม่พิเศษด้วยเพราะเยอรมันมีถ้าคุณเจ็บป่วยอะไรขึ้นมาคุณเคยทำงานไว้รัฐก็จะดูแลคุณมีบ้านให้คุณอยู่มีเงินให้คุณใช้เท่าไหร่ต่อเดือนอย่างเงี้ยคือเขาดูแลทุกคนเท่าเทียมกันมันไม่ใช่แค่บุคคลพิเศษแล้วชุมชนเนี้ยก็จะมีทั้งชุมชนที่เด็กเกเรถ้าพ่อแม่ไม่อยากเลี้ยงก็ส่งมาที่นี่มีวิชาชีพเหล่านี้ที่ช่วยดูแลเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้ผลักภาระของการให้การศึกษาให้การดูแลไปที่พ่อแม่ถูกไหมไม่ได้ผลักความรับผิดชอบแต่สังคมรับผิดชอบร่วมกันนั่นคือตรงนี้และจากงานวิจัยที่ครูเคยทำและเคยอ่านนะคะที่เขาเปรียบเทียบระบบการศึกษาของประเทศต่างๆว่าความก้าวหน้ามันไปมันเข้าถึงนั้นประเทศอีกประเทศถ้านับ
เทียบกันมันจะอยู่เท่าไหร่ประเทศเยอรมันทางการศึกษาพิเศษเนี่ยนำหน้าประเทศไทยอยู่35ปีก็คือเมื่อ35ปีที่แล้วเยอรมันคือประเทศไทยในวันนี้เขาก็ผู้คนยังมีความคิดความอ่านที่ยังไม่เปิดกว้างแต่ปัจจุบันนี้รถไม่ว่าจะเป็นสื่อสารมวลชนทุกที่จะต้องให้วีลแชร์ขึ้นได้เนื้อออกไหมเพราะฉะนั้นคือมันคือความก้าวหน้าเขาพัฒนาเทคโนโลยีจะมาโทษจะมาไม่ได้เนื้อออกไหมที่ไหนก็จะต้องมีสำหรับวีลแชร์และคนที่มีวีลแชร์หรือเด็กพิเศษที่อยากจะเดินทางท่องเที่ยวเององค์การรถไฟของประเทศเยอรมันมีหน่วยงานที่ให้เขาลงทะเบียนและยินมีจิตอาสายินดีจะเป็นเพื่อนเดินร่วมทางตัวอย่างเนื้อออกไหมคือมันเป็นสิ่งที่ทั้งสังคมช่วยกันนะคะมันไม่ใช่แค่โยนไปแค่กลุ่มใดหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ทุกสังคมให้ความสำคัญสิทธิของมนุษยชนไม่ว่ามนุษยชนนั้นจะเป็นแบบไหนแล้วก็เนี่ยคือตัวอย่างที่ครูให้เห็นทุกร้านขายของทุกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเข้าไปที่มิวเซียมเขาก็จะมีราคาให้กับบุคคลพิเศษอีกแบบนึงไปพิพิธภัณฑ์หรือไปที่ไหนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งคนเหล่านี้ด้วยการที่เขาเกิดมาไม่ได้มีพร้อมสมบูรณ์ทางอวัยวะหรือกระบวนการคิดเรียนรู้อย่างพวกเราที่ทำได้สมบูรณ์ในแบบของเราโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นอย่างเงี้ยไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเกิดมาคือได้น้อยกว่าแล้วรัฐก็เลยต้องให้เขาเยอะกว่าพวกเราถ้าจะมองแบบนี้ซึ่งครูว่ามันเป็นความยุติธรรมของโลกถ้าเราจะมองใช่ไหมคือเพราะมันเป็นอย่างนั้นน่ะก็คือถ้าที่สิ่งที่เขาต้องการจะให้อ่ะค่ะแล้วก็นั่นคือการให้การศึกษาที่มันไม่ใช่แค่คำว่า integration นึกออกไหมมันไม่ใช่แค่เอามามีส่วนร่วมหรืออะไรแต่มันคือ altigration คือมันรวมกันทั้งหมดอยู่ในนั้นโอ้ฟังแล้วประทับใจค่ะครูเอว่าโอ้โหประเทศเขาก็ดูแลประชากรของเขาได้เป็นอย่างดีนะคะก็สมกับเขาเก็บภาษีไปเยอะเนาะเท่านี้กลับมาที่พี่ปูบ้างค่ะพี่ปูคะเมื่อสักครู่คุณเอ๋พูดในบริบทของประเทศเยอรมันละนะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าอย่างในประเทศไทยของเราเองค่ะในฐานะที่พี่ปูเองก็เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนะแล้วก็เชื่อว่าพี่ปูก็คงจะทำงานเพื่อรักษาสิทธิ์ของเด็กพิเศษเนี่ยมาพอสมควรเลยค่ะไม่ทราบว่ามีการในบ้านเมืองเรามีการดูแลเด็กๆพิเศษอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคะอยากให้พี่ปูแลกเปลี่ยนค่ะค่ะเรื่องรักษาพยาบาลนะคะเราก็จะใช้ท74ค่ะก็รักษาได้ตามโรงพยาบาลรัฐทั่วไปนะคะแล้วก็มีมาตรา33เพื่อที่จะดูแลบุคคลพิเศษที่ต้องทำงานนะคะก็จะให้สตางค์เด็กเนาะที่ทำงานได้อะค่ะแล้วก็มีมาตรา35ให้อาชีพกับบุคคลพิเศษหรือครอบครัวบุคคลพิเศษนะคะที่เป็นผู้ปกครองยังเล็กๆอยู่เนี่ยค่ะก็เอามาให้คุณพ่อคุณแม่เขาทำอาชีพเนี่ยค่ะแต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยก็ต้องมานั่งเขียนโครงการกันนะคะว่าต้องทำอะไรบ้างยังไงบ้างอย่างที่มูลนิธิขอฟ้ากว้างเราก็ได้มาตรา35ค่ะมาช่วยกันที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องของโรงเย็บผ้าของกลุ่มอาชีพขอฟ้ากว้างแล้วก็กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ค่ะที่ขอฟ้ากว้างเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้กี่ปีแล้วว่า5ปีแล้วค่ะได้ติดต่อกันมา5ปีโดยหน่วยงานของรัฐก็ได้ช่วยค่ะแล้วก็จากธุรกิจชุมชนนะคะก็จะมีอาจารย์ตุ้มเนี่ยค่ะที่เข้ามาช่วยเราให้ทำธุรกิจกันในองค์กรของเราค่ะเพื่อเตรียมตัวให้ลูกได้มาร่วมทำงานด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็ให้เด็กๆได้มาร่วมพัฒนาในเรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆหรือไม่ก็การแสดงผลงานต่างๆเนี่ยค่ะก็นอกจากเป็นการช่วยเด็กๆแล้วบางคนเนี่ยพ่อแม่เนี่ยต้องออกจากงานเพื่อมาดูแลลูกนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีสามารถมีการเอื้อให้พ่อแม่เกิดอาชีพที่สามารถที่จะอยู่ใกล้ๆลูกได้เนาะในขณะเดียวกันค่ะถ้าเผื่อเด็กพิเศษนะคะเติบโตขึ้นนะคะเป็นผู้ใหญ่ค่ะทางรัฐเนี่ยก็ยังมีเรื่องของนโยบายที่มีการให้จ้างงาน
คนพิเศษด้วยนะนะคะจ้างงานคนพิเศษจ้างงานคนพิการนะคะตรงนี้ก็มีอยู่ด้วยเนาะก็ต้องไปหาความรู้ตรงนี้ค่ะแต่แน่นอนว่าสวัสดิภาพสวัสดิการตรงนี้อาจจะยังไม่ได้กระจายไปทั่วได้ไปทั่วถึงเนาะก็ต้องอาศัยพลังของชุมชนด้วยนะคะแล้วก็จากที่สนทนากับทั้งแม่ปูแล้วก็ครูเอ๋ค่ะก็ทำให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนพิเศษเนี่ยเขาจะเดินไปได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เพียงอย่างเดียวหรอกนะคะถ้ามีชุมชนนะคะที่เข้าใจแล้วก็ไม่ใช่เป็นชุมชนที่เป็นครอบครัวคนพิเศษด้วยกันนะแต่มันหมายถึงชุมชนที่เราอยู่ร่วมกันนี่แหละนะคะคนใกล้ชิดสังคมที่เห็นประเด็นนี้แล้วก็เกื้อกูลกันนะคะตรงนี้เราก็จะทำให้เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แล้วถ้าวันหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องจากโลกนี้ไปเนาะเพราะว่าเราเลือกไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าเราเลือกได้เราก็คงไม่อยากจะตายอ่ะเนาะอยากอยู่ดูแลลูกไปอ่ะแต่ในเมื่อมันเลือกไม่ได้นะคะวันหนึ่งเมื่อความตายมาถึงเราก็คงจะสามารถที่จะจากโลกนี้ไปได้ในแบบที่เราก็วางจิตวางใจได้ว่าลูกเราจะมีชีวิตอยู่ต่อมีคำถามจากทางบ้านค่ะตรงนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจนะว่าเพราะว่าเราเองเนี่ยก็ไม่ใช่แพทย์เนาะแต่เป็นคำถามกรณีที่ว่าถ้าลูกเด็กพิเศษทานยาเยอะทำให้อายุสั้นหรือเปล่าไม่ทราบครูเอกปูมีคำตอบกับเรื่องนี้ไหมคะซึ่งถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะคือครูต้องถามว่ายาคือยาอะไรต่างหากใช่เพราะฉะนั้นคือมันพูดอะไรเลยถามมาสั้นแค่นั้นเองคือเราไม่สามารถบอกได้ว่ามันมีผลไหมว่าเป็นอย่างไรแต่เพราะว่ายาทุกตัวแหละที่เขาทานว่ามันคืออาการอะไรมันคืออะไรมันต้องมีส่งผลข้างเคียงไม่ใช่แค่ยาสำหรับเด็กพิเศษใช่ไหมคือยาทุกอย่างที่เราทานถ้ามันเป็นยาปฏิชีวนะมันจะส่งผลมันจะมีผลข้างเคียงคู่กันมาเสมอถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูว่าไม่ใช่แค่บุคคลพิเศษอะถ้าพวกเราธรรมดาก็เป็นคนธรรมดาก็จะอายุสั้นอย่างตอนนั้นแม่ปูก็กลัวเรื่องนี้เหมือนกันนะคะตอนที่เขาเป็นภูมิแพ้หนักๆอะค่ะเราก็ไม่อยากให้เขาทานยาเพราะเราก็กลัวเนี่ยเหมือนคำถามนี้เลยเราก็ให้ลูกเราไปว่ายน้ำอะค่ะให้ไปว่ายน้ำจนใช่ค่ะไปว่ายน้ำจนเป็นแล้วตอนนี้ทั้งสองคนเลยค่ะที่เขาเป็นบัดดี้กันทั้งน้องเขาเนี่ยก็ว่ายน้ำเป็นเลยเพราะว่าเราก็กลัวตอนนั้นมีเด็กพิเศษจมน้ำเยอะมากคือแบบได้สองอย่างเลยก็คือร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นแล้วภูมิแพ้เขาก็หายเลยอะค่ะแล้วเขาก็ว่ายน้ำเป็นช่วยน้องที่ตกน้ำได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เห็นตัวประโยชน์มันหลายอย่างค่ะแต่ว่าเรื่องกินยาเราก็ไม่อยากได้หรอกจริงๆคือสำคัญที่สุดคือว่าเราต้องมองว่ายาที่เขาทานเนี่ยมันช่วยมันช่วยไปที่ physical body คือช่วยไปที่ร่างกายการฟังก์ชันของร่างกายหรือมันช่วยไปที่ฟังก์ชันของจิตใจสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่ทุกๆคนจะต้องยอมรับก็คือยาว่าต่อให้คุณทานยาเยอะแค่ไหนลูกคุณก็เป็นเช่นนี้มันไม่ได้จะเปลี่ยนลูกคุณจากคนที่เป็นเช่นนี้ไปเป็นคนอื่นได้ใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นคือนี่คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องถามตัวเองว่าการทานยานี้มันเพื่อฟังก์ชันอะไรของชีวิตเพราะถ้าเด็กพิเศษดูแลกันให้การศึกษาให้การบำบัดให้การเยียวยาที่ถูกวิธีเหมือนกับที่แม่ปูเขาทำตัวอย่างเช่นอย่างหนึ่งนั่นก็คือเมื่อกายมันอ่อนแอเป็นภูมิแพ้ง่ายก็ต้องออกกำลังกายให้มันแข็งแรงถูกไหมคะแล้วมันก็จะหายแล้วมันจะมีแรงแล้วถ้าคุณไปใช้ยามันเป็นแค่ผิวเผินเพราะแม้กระทั่งพวกเราอย่างครูทำงานจิตบำบัดที่ไม่ใช่มนุษย์ที่เป็นบุคคลพิเศษเด็กทุกคนที่เป็นโรคซึมเศร้าในปัจจุบันนี้นะคะถ้าเริ่มทานยาเพื่อไปช่วยให้เขาจัดการมันได้แต่เขาไม่ได้เรียนรู้วิธีที่จะจัดการมันด้วยตนเองมันจะส่งผลในระยะยาวถ้าเขาทานแล้วมันจะหนักขึ้นนี่คือสภาวะทางจิตถ้าคุณให้ยาคุณก็ต้องสอนวิธีการไปด้วยว่าจะจัดการมันอย่างไรแล้วเด็กถึงจะแข็งแรงไปพร้อมกับยาเมื่อเราเอายาออกเขาจะมีความแข็งแรงที่จะทำมันได้ด้วยตนเองเนี่ยคือสิ่งนี้เพราะฉะนั้นคือสำหรับครูคือถ้าคุณพ่อคุณแม่ตอบได้อะคือว่ามันทานยาไปเพื่อฟังก์ชันอะไรถูกไหมมันเพื่ออะไรมันเพื่อช่วยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วเราก็ต้องรู้กันทุกคนแหละยาไม่ใช่แค่เด็กพิเศษทานเราจะอายุสั้นพวกเราก็แค่รักษามันอาจจะไม่ได้ช่วยเราเพราะสุดท้ายต่อให้คุณเจ็บป่วยแค่ไหนถ้าจิตใจคุณนะคะมันยืนยนต์อยู่ตรงนี้ได้หน่อยแล้วเดี๋ยวมันก็จะยืดเวลาขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือเขาบอกว่าปรับสารเคมีในสมองคุณได้เห็นแบบปิ้นปิ้นเคยกินเป็นไงบ้างของแม่ปูที่ปิ้นเคยกินเป็นไงปิ้นเคยกินค่ะแล้วเขาก็เหมือนงงๆอื่นๆเนี้ยค่ะแม่ปูก็เลยว่ายามันเป็นอะไรอ่ะทำไมลูกเราถึงช้าลงช้าลงอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วการตอบสนองที่เขาแบบเคยวิ่งวิ่งอยู่ก็ไม่วิ่งแต่ว่าพูดช้าลงเหมือนกับพูดไม่ชัดอย่างเงี้ยค่ะแม่ปูก็เลยแอบลองกินยาลูกอะค่ะว่ามันเป็นยังไงเงี้ยค่ะเราก็อยากรู้ว่าทำไมลูกเราถึงเป็นอึ่งๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วปรากฏว่ามันอึ่งจริงๆอ่ะมันต้องอยู่นิ่งๆอ่ะมันเหมือนกับต้องอยู่อย่างเงี้ยต้องโครงเคลงโครงเคลงเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่อยากให้ลูกเราเป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่าในบางทีเนี่ยอารมณ์ของเด็กมันก็อยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วยนะคะบางทีอาจจะโดนอะไรที่เขาไม่คุ้นเคยไม่ชอบอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีอาการของเขาเราก็แค่ไปปรับว่าตรงนี้มันเป็นแบบนี้นะต้องอธิบายต้องพาทำจับมือทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็การทานยาเราก็บอกคุณหมอเลยค่ะหยุดเองไม่ได้นะคะต้องไปขออนุญาตหมอก่อนนะว่าขออนุญาตให้น้อยลงเบาลงอย่างเงี้ยจนแบบถ้าคุณแม่มีวิธีอื่นที่ทำให้ลูกอยู่นิ่งได้หรือทำอย่างอื่นได้ก็ทำได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเขามีอาการอีกก็ต้องกินนะเพราะว่ามันจะช่วยให้เขานิ่งขึ้นแล้วเราก็จะเหนื่อยน้อยลงเนี่ยค่ะก็มาสำหรับคำถามเมื่อสักครู่นะคะก็ต้องขอบคุณคำตอบของทั้งพี่ปูแล้วก็ครูเอ๋นะคะแต่ว่าแล้วก็คำถามคนสำหรับท่านที่ถามมาด้วยนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลค่ะคำตอบสุดท้ายที่พี่ปูพูดนะคะก็คือว่ากลับไปปรึกษาแพทย์ที่เป็นคู่ให้ยาเนาะนะคะใช่ค่ะเพราะว่าด้วยความรักที่เรามีต่อลูกนะคะหรือความเข้าใจของเราที่มีต่อยาการรับอะไรเข้ามาในร่างกายเราก็จะมีความกังวลอยู่แล้วนะคะแต่ว่าควรจะไปสอบถามแพทย์ผู้ให้ยาเนาะกับคำถามเมื่อสักครู่ไปถามแพทย์ได้เลยค่ะทานยาแบบนี้ลูกจะตายไหมคะลูกจะอายุสั้นไหมอะไรเงี้ยผลข้างเคียงเป็นยังไงค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นผู้ที่ตอบได้ดีที่สุดนะคะแต่ที่เรามั่นใจได้ก็คือว่าแพทย์เนี่ยไม่ได้มีประสงค์ร้ายกับลูกเราแน่นอนใช่เป็นขั้นใช่ค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะคือแล้วสุดท้ายครูว่านอกจากคือถ้าเช่นความเจ็บป่วยทางกายบางอย่างที่กายเราไม่สามารถจะต้านทานมันไหวมันก็ต้องช่วยต้องใช้ค่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นคือมันไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีถูกไหมคะคือสำหรับครูว่ามองอย่างนี้ก็คือว่าสุดท้ายมันอยู่ที่อิสรภาพแต่คุณก่อนจะให้ยาลูกเนี่ยสำหรับครูที่ครูอยากจะให้คำแนะนำของพ่อคุณแม่คือศึกษาวิจัยเรื่องนี้ให้ชัดเจนอ่านมันให้ละเอียดถึงผลข้างเคียงและผลดีที่มันจะส่งแล้วคุณก็ต้องชั่งน้ำหนักแล้วก็ตัดสินใจให้ได้เท่านั้นเองนึกออกไหมคะซึ่งครูเห็นคำถามหนึ่งที่เขามีคนเขียนถามนะคะว่าความช่วยเหลือดูแลกันของชุมชนพ่อแม่เด็กพิเศษทำให้สมาชิกในชุมชนมีความมั่นใจหรือวางใจมากขึ้นหรือไม่ครับเมื่อสมาชิกในชุมชนประสบความสูญเสียเช่นวางใจว่าจะมีเพื่อนมาสนับสนุนให้กำลังใจช่วยเหลือจัดพิธีศพมาเยี่ยมเยียนในช่วงแรกๆที่พ่อแม่สูญเสียต้องถามก็ให้แม่ปูเนาะ ว่าเป็นอย่างมีเคยมียังในชุมชนพวกเราอ๋อยังไม่มีค่ะแต่ว่าเป็นชุมชนอื่นนะคะที่ที่พ่อแม่เสียไปอะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยบางครอบครัวก็ไม่มีญาติพี่น้องที่อยากจะดูแลเด็กพิเศษคนนี้ต่ออะค่ะทางพม.นะคะเขาก็จะส่งไปบ้านพักฉุกเฉินไปสถานที่ที่แบบจะดูแลเด็กคนนี้ได้เอาไปฝึกเอาไปทำอะไรหรือก็เอาไปเรียนรู้เพิ่มขึ้นนะคะให้เขาได้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยอะค่ะชื่อว่าตรงนี้มีแล้วพมก็จะช่วยอย่างเต็มที่ค่ะว่าไม่ให้เขาได้อยู่โดดเดี่ยวหรอกค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าญาติพี่น้องยินดีที่จะดูแลต่อค่ะเราเป็นพ่อแม่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำให้ได้ก็คือทำยังไงให้ลูกเราเป็นภาระน้อยที่สุดสำหรับการอยู่ต่อของเขาโดยที่ไม่มีเราอะค่ะอันนี้สำคัญมากๆแค่ให้ตอบว่ามันช่วยให้สมาชิกในชุมชนมีความมั่นใจหรือวางใจมากขึ้นหรือไม่เนี่ยครูว่าช่วยได้เยอะมากช่วยได้เยอะค่ะครูเป็นที่ปรึกษาในชุมชน
ไม่ว่าจะเป็นชุมชนโครงการอรุณใจเพื่อบุคคลพิเศษหรือชุมชนมูลนิธิขอฟ้ากว้างที่ขอนแก่นอันนี้เรามีแน่นอนซึ่งทั้งคู่เนี่ยคือทุกคนมันเป็นเหมือนคือการทำงานในเรื่องของความแตกต่างของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานคือ brotherhood พวกเราล้วนเป็นพี่น้องกันค่ะเนอะเพราะฉะนั้นคือเหมือนเราคนเคยคนเหมือนคนในครอบครัวเรามาจากสายเลือดเดียวกันไม่ว่าคือสายเลือดของความเป็นมนุษย์มันมีอยู่สายเลือดเดียวเท่านั้นแหละถ้าเราจะมองถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนว่าในครอบครัวเกิดมาเป็นคนแบบนี้บ้างเป็นแบบนี้บ้างเพราะฉะนั้นในการสร้างชุมชนมันก็คือสร้างพื้นที่ที่จะให้ความอบอุ่นใจในวันที่โดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาเดียวดายไม่มีทางไม่มีหนทางใช่ไหมก็คือให้สมาชิกทุกคนเพราะจากการที่ครูเห็นคุณแม่คนนี้ที่สูญเสียลูกในวันที่เขาสูญเสียสมาชิกทุกคนล้วนให้เวลาเขาได้ตั้งหลักและเสนอให้รู้ว่าถ้าอยากจะให้พวกเราช่วยอะไรพวกเราล้วนอยู่ตรงนี้นะคุณไม่ได้เป็นคนไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกมันคือสิ่งที่ให้กันแล้วมันไม่ใช่แค่มั่นใจหรือวางใจสำหรับครูคืออบอุ่นหัวใจมันทำให้มนุษย์มีความอบอุ่นหัวใจที่รู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกนี้ในวันที่เจอความโศกเศร้าเจอความสูญเสียเจอความทุกข์ระทมถูกไหมแล้วมันจะทำให้เขามีแรงไปต่อครูว่ามันมีผลค่ะมากซึ่งนั่นคืองานของพวกเราที่พวกเราอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่มารู้จักกันเพราะพ่อแม่หลายๆคนที่เป็นลูกพี่แบบว่าลูกเขาอาจจะเพิ่งเกิดมาเขาก็ไม่รู้ว่าที่ไหนมีชุมชนใช่อันนี้มีพ่อแม่ที่เป็นรุ่นพี่ที่เดินทางผ่านแบบนี้มาแล้วนั่นคือมันคือทำให้เขาอุ่นใจว่าเขาจะดูแลลูกเขาได้นะเพราะพวกเราก็ทำได้อย่างเงี้ยเรื่องแบบนี้คือการให้กำลังใจกันและกันอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยแล้วครูจะบอกว่าการมีชุมชนอย่างเงี้ยนักบำบัดเยียวยาเนี่ยแทบไม่ต้องทำงานอะไรเลยคุณแค่ให้ความรู้พ่อแม่แล้วพ่อแม่เขาไปแบ่งปันสอนกันเองต่อทำกันให้กันดูเราแค่ให้วิธีการทฤษฎีที่เราเรียนมาแล้วพวกเขาเป็นผู้ที่ลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริงพวกเขานำปัญญาที่เขาปฏิบัติกันได้สอนลูกพูดได้สอนลูกทำอย่างนี้ได้พวกเขาเอามาแบ่งปันกันนั่นคือสิ่งนี้ค่ะมันคือความอบอุ่นใจว่าคุณไม่ได้เจอแบบนี้คนเดียวบนโลกเนี่ยครูว่ามันช่วยได้ค่ะโอเคเป็นวันนี้นะคะเวลา1ชั่วโมงก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะคะตอนนี้เราเหลือเวลาชั่วโมงแล้วอยู่เราเหลือเวลาอยู่2นาทีสุดท้ายนะคะ2นาทีสุดท้ายนี้อยากให้ทั้งแม่ปูแล้วก็ครูเอ๋ค่ะได้ฝากอะไรทิ้งท้ายไว้นะคะสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกพิเศษค่ะเรียนเชิญพี่ปูค่ะค่ะแม่ปูก็อยากจะฝากว่าเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะถ้าวันนี้เราฝึกเขาในทุกๆเรื่องที่เราเห็นว่าจำเป็นสำหรับลูกเราอะค่ะแล้วก็ลูกเราก็ต้องการมันจริงๆเนี่ยค่ะก็ฝึกไม่ว่าจะอะไรก่อนก็ฝึกไปก่อนนะคะไม่ต้องรอว่าจะต้องให้ใครมาฝึกอะค่ะเราจะต้องฝึกลูกเราให้ดีจริงก่อนว่าลูกโดยเฉพาะอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะสำคัญมากเพราะเขาจะต้องใช้ชีวิตในบ้านมากกว่าที่อื่นนะคะอันนี้เรื่องนี้แม่ปู่อยากจะขอฝากให้ทุกคนได้ดูแลอย่างตั้งแต่ตื่นจนหลับอะค่ะสร้างแพทเทิร์นให้เขาอยู่ในความเป็นตัวเองให้ได้แล้วเขาก็จะทำมันด้วยอัตโนมัติอะค่ะเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยในวันที่ช่วงแรกๆเหนื่อยยอมรับเลยว่าเหนื่อย 2-3 ปีแรกเหนื่อยมากแต่พอหลังจากนั้นที่ทุกอย่างเข้าระบบหมดเขาจะจัดการชีวิตเขาเองได้แล้วก็ทำให้เราเหนื่อยน้อยลงค่ะตอนนี้ก็สบายมากเลยค่ะไปไหนก็ได้แล้วค่ะคุณพี่โปค่ะท่านต่อไปขอเชิญครูเอค่ะสิ่งที่ครูอยากจะฝากบอกคุณทุกๆคนเนาะที่มีชีวิตด้วยกับบุคคลพิเศษนะคะคืออะไรที่คุณจะสามารถอยู่ดีร่วมกันได้กับลูกของคุณในวันนี้จงลงมือทำเถอะค่ะถ้าคุณอยู่ดีได้คุณก็จะจากกันด้วยดีไม่ว่าจะจากแบบไหนแล้วมันจะไม่มี
มันจะการอยู่ดีในวันนี้ด้วยกันได้อะค่ะเป็นมิตรที่ดีอยู่ร่วมกันด้วยดีอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะถ้าเราทํามันได้อะค่ะมันจะทําให้เราในวันนั้นที่มันต้องเจอการจากลาเสียใจตามระยะเวลาของปรากฏการณ์มันเกิดแต่ไม่ต้องเสียใจนานหลังจากนั้นไปตลอดชีวิตอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่ครูอยากฝากวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะดร.อรุโนไทยชัยช่วยนะคะที่ปรึกษาโครงการอรุโนไทยเพื่อบุคคลพิเศษและมูลนิธิขอฟ้ากว้างเพื่อบุคคลพิเศษนะคะและแม่ปูค่ะคุณดนฤทัยอิสริยยศปัญญานะคะวิทยากรจากมูลนิธิขอฟ้ากว้างเพื่อบุคคลพิเศษค่ะวันนี้นะคะพวกเราได้ประโยชน์อย่างมากเลยนะคะแล้วก็สำหรับเว้นนะคะฟังเรื่องนี้แล้วนึกได้เลยค่ะว่าเนี่ยคือตัวอย่างหนึ่งของชุมชนกรุณาอีกรูปแบบนึงนะคะซึ่งเกิดขึ้นค่ะสิ่งที่ทั้งสองท่านเล่านะคะเราได้เห็นภาพการอยู่ร่วมกันอย่างมีความหมายเป็นอย่างดีนะคะและแน่นอนเราทำนายได้เลยค่ะว่าในอนาคตนะคะคนในชุมชนก็จะสามารถจากลากันได้ด้วยดีไม่ว่าเราจะไปก่อนลูกหรือว่าลูกจะไปก่อนเรานะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางเบาใจไลฟ์นะคะก็ต้องขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะคะแล้วก็สามารถที่จะติดตามย้อนหลังในช่อง YouTube ของ Peaceful Day ได้นะคะและสามารถติดตามการทำงานของพวกเราค่ะชาว Peaceful Day นะคะได้ในเพจนะคะแล้วก็ได้ใน Facebook Live นะคะแล้วก็รวมถึง LINE นะคะ Official ต่างๆได้ในทุกช่องทางค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้เรากำลังเรียนรู้การเวลาบนถนนชีวิตที่ทอดยาวแสนไกลเรากำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้เธอมองพายุฝนกระหน่ำอีกสักพักก็หยุดลงเหมือนเคยก็แค่ความจริงที่เราต่างคุ้นเคยแล้วใหญ่ต้องกังวลแค่ฝนพรำดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรา
รากอย่าไปยึดให้มันมากบทชีวิตที่หลายหลากฉากสุดท้ายก็ฉะนั้น